อุดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาโยมอ่านศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมภูมิสมคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังกิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาโยมอ่านศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังกิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาโยมอ่านศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมThank you.
ดกทำกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังกิรามันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมศีลังกิรักญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติท่านเชียงใหม่ลำพูนมุ่นพื้นชื่นชมรายการทำกำเมืองให้เลื่องลือไกลนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกทำกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังกิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมอ้อกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแต่ครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ซึ่งก็ตรงกับขึ้น10ค่ำเดือน10เหนือขึ้น10ค่ำและบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแห่ง5วันก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา
ขอได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเข้าพรรษาอธิษฐานเข้าพรรษารายการนี้จิวรายการมรดกธรรมกำเมืองวันนี้มาเต้นรายการเสียงธรรมแสงอรุณของท่านผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้มาเต้นนะท่านพระครูติศาสนกิจบัดสามารถที่จะนำรายการเสียงธรรมแสงอรุณก็เลยเอารายการมรดกธรรมกำเมืองมาเต้นเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปักตังเจริญแล้วก็ส่งไปตามกระแสของอินเทอร์เน็ตมีหลายๆสถานีมีจิตเป็นกุศลได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศคือกระโปรออกสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ที่บ้านที่จองอย่างสะดวกสบายนั่งฟังนอนฟังทำการทำงานไปตัวฟังไปตัวก็เป็นอันสะดวกสบายแก่พอออกสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้นำเอาพระธรรมเทศนาลุกเข้าไปถึงบ้านถึงจองถึงที่นอนเป็นอันสะดวกสบายใจเทคโนโลยีเป็นประโยชน์ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการนำรายการพระธรรมเทศนาไปออกอากาศหรือกระพอกสถาญาติโยมทั้งหลายขอขอบคุณแก่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้เปิดเครื่องรับฟังในเจ้านี้อาตมาก็ขอได้นำเอามรดกธรรมกำเมืองมาเตศนาในวันนี้ก็คือพัตตัด5เส้นพัตตัดนี้เป็นของซื่อตรงเป็นของตรงนั่นก็คือศีล5นั่นแหละพระออกสตาญาติโยมทั้งหลายศีล5เป็นกฎหมายเป็นข้อปฏิบัติของเจ้าพุทธเฮาเป็นข้อปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นห้องว่าศีล5ศีลคือข้อประพฤติปฏิบัติเป็นของที่ควรเอานำมาใช้ของชาวพุทธถ้าบัดใช้ก็ถือว่าผิดศีลเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองปอกสถาประชาชนทั่วไปบ้านเมืองเปิ้นก็มีกฎหมายข้อบังคับถ้าทำผิดก็ต้องได้รับโทษได้รับไปตามนักเบาเช่นเดียวกันชาวพุทธเราก็ต้องมีศีลต้องมีปฏิบัติให้ซื่อตรงจะเป็นอย่างใดนั้นก็ขอพระออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาพัตตัดหาดสินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติเอสันทโวดุราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันปากันตั้งนาอยู่ฟังธรรมย่อมือตำน้อมไว้ย้อนมักใจไฟหมายไข่ผ่านภายปอนปูนจากต่างทุกยากเครื่องกาพาธนาไฟหอยอย่างสุขจื่นจ้อยสามประการคือสุขสำราญยิ่งมีจุสิ่งดังประสงค์ในแขวงโขงลุ่มฟ้าคือสุขแหล่งลาเมืองก่อน
สุขเมืองบนเตต้องแตนแกดแดนขีดอองเมืองสวงสวรรค์ปีนิลันคำเจ้าบ่สุขเศร้าเครื่องกามีตัณหานับบอดตุกกิ่งวอดดับหายได้ผ่านผายไปสู่ยังที่อยู่ในระปานจิงหื้อตานเข้าน้ำวัตถุพรำปัจจัยศีลดวงใสห้าแปดรักษาแขวดกับตัวกับตนบ่เมาวนด้วยตั้งบาปอันก้าหยาบนานาปากันมาพร้อมหน้าดูท่าละดาฟังธรรมฟังแล้วจำจื้อได้ก้อยก็เก่นไก่เอาเก่นเอาสารปีนยานป่าปุ้นเครื่องเกิดเครื่องกาเต็มประยาตัวเก่าหือมักเต้าปันปุ่นปกยกหนุนเติมกำมือล่วงล้ำเครื่องขีกำสอนมีติดต่อจุงตั้งภาษาลอดาฟังบัดนี้เดเตอมนุษย์สาอันว่าคนยิ่งใจโลกไตมีบ่ไรสังขยาหลายภาษาเชื้อเผ่าพ่องนั้นเล่ามัวดำกระตำกำถอยไรบ่เว้นไว้ตึงวันตึงวานพ่องมีใจมันแผ่กว้างหุ้มก็สร้างต่างดีพ่องก็มั่งมีหลายแหล่พ่องก็ตุกนักแก่อนาถาอันว่ามนุษย์เรานี้กันอยู่รวมทีเดียวกันมีอันนั้นมากเต้าหากนานาเล่าจิตตังกันบ่มีคำสั่งก็ถ้าบ่มีคำสั่งบันปันดิตาไว้ย่อมถอยไรหึกนายิ่งกว่าหมูยิ่งกว่ามาจ้างมายิ่งกว่าสัตว์ทวนหน้าและงัวควายเหตุนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายแต่ก่อนเจนปูมอนปิตาจิงบัญญัติข้อห้ามไว้ในใจเพื่อเอาไปใจให้คนน้อยใหญ่ได้ปฏิบัติตามก็ปีอินกองงามอล่ำลืดป่าเกิดสวัสดีจะเพียบดังคนในโลกีน้อยใหญ่จักแปลงเฮือนใหม่ปลูกสร้างแปลงตูบยะย่างมุงคาตั้งวัดวาโรงโบสถ์กำแปลงลวดวิหารบ่ฮือป่าปานกดกงฮือถูกลงกองมันก็ปากันหนุ่มเฒ่าเอาเชือกมาวัดแต่เก้าถึงปลายพอเล็งหมายทวนทีฮือแม่นตี้กองดีบ่ฮือหนีแบบเบาอันนี้และเล่าเพียบไว้ปีนดังผัดตัดนั้นใส่ได้ไขมาอันว่าผัดตัดห้าเส้นนั้นพระติไว้ตนหยดโยดได้ผายโพธิสนาว่ามีป่านาป่าตาเป็นเก้าสุราเมรยะนั้นเล่าเป็นปายขอท่านตั้งหลายมวลหมู่จงพำรู้ยาวไปเราจะไขก่าวจี้หูที่ขี้ยาอันว่าป่านานั้นเล่าหือเวรบาปเศร้าจุประการบ่ฮือได้ทรมานผูกมัดขีขายอย่างสัตว์น้อยใหญ่บ่ฮือเอาไม้เครื่องขีคือบ่ฮือตีค่ำค่าอย่างสัตว์ทวนหน้าได้หลายประการที่เกิดมาเดินดินสัตว์ตัวบินบนอากาศตัวอยู่หาดวังใสตัวอยู่ในรุธรรมตัวอยู่ในน้ำวังทานเฮ้อมีกรรมสงสารไฟหอ
่อยต่อสัตว์ใหญ่น้อยนานากันขี่ขาคำคายังสัตว์ลุ่มฟ้าโลกีบาปกรรมมีหยาบจ้านักเต่าฟ้าเรรอนกันข้ายังคนหนุ่มเนาบาปมากเต้าบ่โหดกันข้านักบวชผู้มีศีลบาปนักยิ่งกว่าดินกับฟ้ากันข้ายังป่อแม่บาปสำนักแต่บ่อาจสังขยาอันว่าปานาติปาตานิสัยมันบ่ใจกำเบากวนกึดเอาทวนทีว่ากันเรานี้ได้กระตามยังป่าปะกรรมหยาบจ้าคือได้ฆ่าสัตว์น้อยใหญ่ตั้งปีดไก่และงัวควายฆ่าหญิงใจหนุ่มเฒ่าบาปนั้นเล่าใบบอดก็ตกตอดเราราฮือได้เครื่องกาไม่มาตั้งแต่ชาติปัจจุบันฮือได้หันในชาตินี้บ่มีที่สงสัยกันเฮาตายไปภาคหน้าจากลุ่มฟ้าเมืองคนก็ได้เอาตัวไปไหม้ที่ลุ่มใต้อเวจีหลายร้อยปีเป็นเขตกันบาปเหลือเศษมีน้อยกำจองห้อยป่าไปเกิดอยู่ในลุ่มฟ้าเป็นสัตว์ต่ำจ้าหมาหมูเป็นป่าปูเป็ดไก่เป็นจ้างม้าควายและงัวควายฮือคนยิงใจมวลหมู่เอาไปฆ่าสู่กินการปีนดังเราหันนั้นเล่าก็ย้อนกรรมเก่าปังลางมาปะปังตอบสายจริงใดตกร้ายอเวจีกันกรรมมีบ่ขาดใดก้อยกาดไกลกลาได้เกิดมาเป็นคนมีตัวมีตูนผิดแผกเบามีหูตาเล่าหนวกบอดมีแขนขากดมืองอเป็นขี้ตุดขี้เหือนเป็นเลื่อนเปื้อนตัวตนตุกทาลนอยากไล่หาเลี้ยงต้องเลี้ยงไส้ตามผ่านบ่มีวงวานพี่น้องบ่มีเปื้อนป้องมิตรสหายพยาธิหลายไม่มาดย่อมมาปาดอินทรีย์ได้เครื่องขี่ลำบากกินยาก็หลายปากกุบาลหมอจนปอขี้ข้านจักยาไข้ได้รับทุกขเวทนาไม่เอาก็ย้อนกรรมเก่าที่ได้สร้างไว้มาเลยไล่ตวยตานได้หันในปัจจุบันจากนี้ดังกล่าวจี้ไขมานาและนาส่วนอันว่าผัดตัดเส้นที่สองนั้นปีนขอห้ามไว้เอาไว้ถัดมาคืออตินาตานานั้นเล่าอย่ามีใจบาปเศร้าทริปองลักยังของตันผู้อื่นอันเขาบ่ยื่นยอปันของจุอันตึงใหญ่ตึงน้อยหมอกนิ้วก้อยปลายมืออย่าถือตือลักว่าแม่นจักว่าไผบ่หันอย่ามีใจผ่านโลภลักย้อนเป็นบาปอันนักมืดเศร้าก็ละเล่านี่เล่าหากเฮานี่เราหากหูเราเป็นผู้ได้กระทำบาปและกรรมนั้นใส่ก็หากมาได้แก่ตัวเราจุงขันนิ่งเอาที่สั้นกึดสดดันยาวไปว่าเข้าของอันใดนั้นเล่าผู้เป็นเจ้าก็หวงเห็นบ่หมายแควนละตอดกันมีคนมาสอดล่วงลักย่อมมีใจปักเอาไม้ป่าฮือได้เครื่องกาเหตุนั้นนาพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าเจียงจีน
ก็จึงได้บัญญัติศีลข้อนี้เพื่อให้เป็นที่แห้มไว้บ่ฮือคนน้อยใหญ่สงสารมีใจพานหอนหอมอืดลักเอาของผู้อื่นยิงใจเหตุมีโทษหลายใจจ้าคือกันอยู่ในหลกล่าเมืองคนจักได้ทารนเอาไม้ในคุกในคอกใหญ่กังกากันมะละนามวยมางจากหลกกว้างเมืองคนยอมเอาตัวเอาตนไปสู่ยังที่อยู่อเวจีเสวยทุกขีหลายแหล่บ่เว้นแว่ขึ้นวันแลนาบุตรทัดไปนั้นเล่าพระพุทธเจ้าไขปันหื้อปาการจำจือไว้อย่าได้หื้อสูญหายคือคนยิงใจน้อยใหญ่ได้ตวยไตปฏิบัติตามยังผัดตัดเส้นที่สามนี้สายปีนข้อห้ามไว้มีมาคือกามเมสุมิจฉาจารนั่นสุดกันไผ่ปะตำก็มีโตดหลายประการเหตุนั้นอย่ามีใจหันจื่นสู้ลักเล่นจู้หลายใจผัวเมียไผ่ก็แล้วอย่าไปเล่นไปแอวมาอย่ากวนน้ำหนาหลีกเว้นอย่าลื่นเล่นต่อตามเหตุเป็นต่างดำไม่เอาดังพระพุทธเจ้ากล่าวจี้ว่าการเล่นจู้นี้มีโทษหลายมากกว่าหินกว่าทรายในน้ำวิบากซ้ำลุ่มลาฮื้อเครื่องกาแตกมั่งได้หาดห้างเสียการปีนเดือดเป็นนันแผ่ถึงพ่อแม่วงศาละพุทธีพุทธาลูกเต่าได้ไม่เอาเป็นกำพาตุกโศกกาตกผ่านอันว่ามิจฉาจารเล่นจู้มีโทษกู้ยิงใจปีนคนวายวายจัดนี้หันแต่นี้ปัจจุบันการดับขันกาดก้อยบาปกรรมต้องห้อยอากบาปกรรมจองถอยเล่นจู้จักสุงยู่ไปเกิดในนรกเลือดอวิจิยมบาลตีจะใจจุ้ยจุ้ยมาจุ้ยมาไล่กับติ้วเล่นขึ้นต้นงิ้วหนามคมจาหนามบาดกายาเลือดย้อยตุกจ่องห้อยเครื่องขีดจุน500ปียังบ่ปุ้นย้อนบาปล้ำล้นกันนั่นนาตัดสมาเหตุนั้นใส่คนน้อยใหญ่ใจยิงจุงขันนิ่งลับพากวินเสียจากมิจฉาจารบ่มีใจบานจึนสู่ลักเล่นจู้หัวเมียไผ่มีใจใสผ่องแผ้วปีนดังแก้วประพาบุญจักรักษาช่วยกำมือหลวงล้ำไปมานเฮได้สุขสำราญบานเตียงเต้าทุกคำเจ้าจักอยู่สดสดีบ่อยาจะเล่นนาบุตรทัดไปคือหากมันได้ผัดตัดเส้นที่สี่ฟังตวนทียอมได้ปัญญาคือมุสาวาตานั้นเล่าบ่ฮือคนหนุ่มเอายิ่งใจปากจ๋าหมายจุหลอกกำศอกกอกมายากล่าวกำมุสาลวงล่อฮือผิดต่อกองธรรมอู้จ๋ายังกำบ่เตี้ยงอู้บิดเบี่ยงไปมาฮือคนนานาเอาไม่ฮือตั้นได้ขี่มองได้เสียเข้าเสียของก็ย้อนกำอู้เผื่อว่าฮู้ก็เครื่องขี่กำบ่มีก็มาแปลงใส่ก
กรรมบ่ใหญ่แป้งแห่ไผกล่าวกรรมมุสานิสูตรย่อมมีโทษนักลายปีเอ็นคนวายจัดนี้บ่มีที่สงสัยกันตายไปมวยมางย่อมไปอยู่สร้างในนรกอบายเป็นทุกข์หลายเหลือแหล่เหมือนนักแก่แสนปีย้อนเป็นคนปากบ่ดีนั่นโสดอันนี้เป็นโทษแห่งมุสานั้นแลนาตัสมาเหตุนั้นเล่าคนหนุ่มเท่ายิงใจจุงจักหมายจำจือไว้อย่างใดหายนี้การจักไขวาตีเก่าอู้อย่างลิงลูกผิดศีลผิดธรรมไขอู้แต่กรรมอันซื่ออย่าได้หือผิดเถียงแผกเบากรรมบับเศร้าปลากรรมมุสาหือเวนขาดกรรมห้าวหาดตุ่มวางนับเป็นต่างอันประเสริฐปาหือเกิดสวัสดีจะและนาอันว่าผัดตัดเส้นท่วนห้าทัดไปนั่นไส้มีจื่อไว้ว่าสุราเมรยะมัจจะปมาทัฏฐานะพระพุทธาตนยศยอดได้ติสนาโพดปันหมายสอนสัตตาลายลูกไตหื้อหูไข้กองดีหื้อมีสติหูรอดบ่กึดสอดตึงหายังสุรานำเหล้าอันเป็นเก้าปาวายคือเสียเงินได้แต่สวดบ่มีประโยชน์อันใดเมื่อกินเหล้าไปนั้นเหล้าเมาแล้วเหล้าลืมตนจางงานงุนหยาบจ้ามักสวกก้ากูทามักไข่จ้าอวดอู้ว่าตนหักหูนั่นแหละนามักกล่าวจี้แจ้งด่าปีนกำหยาบจ้านานาด่าตึงป่อตึงแม่ด่าเท่าแก่ยิงใจปีนคนปาวายบับสาวยังหื้อตนไม่เอาเสียของเสียเงินเสียทองบัดตายจี๊ป่วยใครก็ย่อมมีมาอายุวาสานั้นก็มินสั้นปันตายย้อนดื่มสุราหลายนั้นโสดหากมีโทษหลายประการปีนดังนิทานแต่เก้าสืบต่อเล่ากันมาดังเราจักจะกล่าวจี้ฮือหูที่ยาวไปว่ายังมีเต้าหอดใจตนหนึ่งตนอุ้งอาจยอมกินเหล้าบ่ขาดจุวันวันมาวันหนึ่งนายามเจ้าก็อื้ออามาดเก้าต่างตาไปเอายังจิ้นวันวามาลาบลูกแล้วเอามาสู่ตนกูเอาเหล้ามาจูอย่าจ้าอามาดก้าเตรียมใจกดจากกำไปน้อมไว้ว่าวัดจิ้นอันซื้อไว้เมื่อวันวาหากมีมาตัวปูก้าไปตื่นลูกเอาไปจากยะฉันใดนั้นเล่าที่นั่นพญาเจ้าก็ไขปันว่าหือสู่ปากันตึงหมู่ไปเอาจีนมีอยู่ยังกาดเครื่องในอย่าไปขาดนำมาอามาตย์ก็จ๋าบอกจี้ว่าวันนี้เป็นวันพระวันศีลสัตว์ตั้งหลายเปื่อนบอกข้าเขาบอกข้าก็บอกเก่งโจโจรล้อมแปงคำจ้าแลนาโจล้อมแปงคำเจ้าแลนาอันว่าพญาตนนี้หากรักลูกไทยพุทธาก็เรียกหาลูกน้อยอันพงอ่อนอ้อยขวบปีนางตาสีขาดใจก็เอากุมารนั้นใส่ไปหายังตูนราชาผู้เป็นปอก
ก็อุ้มลูกน้อยหนอใจเดียวใจก็กึดเหลียวไปหายังจิ้นป่านั้นเล่าจะกินกับเล่ายำง่ายต้าวหากเมาไม้บ่ไรก็หักคอลูกไทยบัดเดียวแล้วจ่าเหลียวบอกกล่าวฮื้อป่อครัวเท่าเท่าบอดจ้านำไปอ่อมซาเร็ววายป่อครัวคนในหนุ่มเท่ากันเต้าเจ้าไข่ปั่นก็ปากันไววาดเอาลูกน้อยเต้าราดหอคำไปต้มยำอ่อมซาฮือตนเจ้าฟ้าราชากินกับสุลาเมื่อเจ้าอันว่าจิ้นลูกเต้าเขายามเต้ากินปีนอันดีอันลำหลายแหล่กินแล้วแผ่ลับไปก็มีฮันเล่นนาการตื่นมาเมื่อเจ้าก็ถามหาลูกเต้าใส่ใจว่าหมู่เสนาในบทจ้าก็ไหวเจ้าฟ้าตุนสาว่าเมื่อวันวานนั้นเล่าเต้าเจ้าได้หักคอยังลูกสบอลูกลาฮือเอาไปอ่อมไปซาต้มนั่นเล่าเต้ายังกินกับเล่ายามไงกันว่าเต้าขันนิ่งหมายกึดได้ก็สุกไม่เครื่องขี่เหตุตนได้ฆ่าลูกตีลูกเต้าก็ย้อนว่ากินเหล้าเป็นเหตุจริงได้ถึงขีดโศกอันว่าสุรานิโสกินแล้วย่อมมีโทษหลายประการดังคำโบราณแต่เก้าว่าบ่มีบ่ดีดื่มเหล้าสุรานั่นแหละนะเหมือนดังคนยิงใจน้อยใหญ่หูคือควายวิ่งขาดบ่เหล้าได้หยาดลงคอหูกึดกึดพออิ่มก้ายหูเบื่อนายสุราตีวดายอมจินสูสาธุอยู่ยินดีฮือได้สูขี่อยู่เตียงเตาวันนะเล่าโสภาจุมโรกาพยาธก็บ่มาปาดในตนปีนมงคลอันประเสริฐปาฮือเกิดสวัสดีกันตายหนีมวยมางจากโลกกว้างเมืองคนยอมเอาตัวเอาตูนไปเกิดจันฟ้าเลิศโขงสวรรค์ตัดสมาเหตุนั้นเล่าคนหนุ่มเท่ายิงใจฟังคำสาทยายตีกาวจี้ถืองผัดตัดห้าเส้นหื้อหลีกเว้นหนีกายตั้งยายังตั้งจังไลถอยจ้าอันปีนบาปกาการลีอันว่าผัดตัดดีนิสัยจะเปรียบไว้ดังกองศีลอันเจียงจินบ่เศร้าอันพระพุทธเจ้าเราราได้ติดเตสนาภายโพดนำสัตตโลกขามโอคะสงสารถือนิปานเวียงแก้วเป็นที่แล้วมันโนในกันคนผู้ใดน้อยใหญ่ได้ตวยไตปฏิบัติตามยังผัดตัดงามห้าเส้นหูหลีกเว้นต่างถอยมักไฟหอยต่างดีจักได้สุขขีบอกขาดตั้งแต่จาดปัจจุบันถึงดับขันกลับรากตายเสียจากเมืองคนย่อมเอาตัวเอาตูไปเกิดจันฟ้าเลิศกเกษมสเรดังบาลีแต่เก้าอันตั้งไว้นั้นเล่านำมาว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติดังนี้ใครกล่าวจี้ว่าผู้จักใดเอาตนไปเกิดที่ประเสริฐเมืองสวงสวรรค์
ได้สุขขึ้นวันคำเจ้าหรือจักมั่งเต้าทมนาหรือจักไกลกาไปรอดเวียงแก้วยอดเนลปานก็ย้อนศีลเจียงคานนี่เล่าหากเป็นเก้านำไปเหตุนั้นเราตันตั้งหลายควรมีใจกึดจะกึดมีศีลรักษาศีลจักป่าปุ้นจากต่างตุกอยากจุประการได้สุขเจยบานจึนจ้อยดังไฟหอยพัฒนาและนาแถมประการหนึ่งใส่กองบุญอันใหญ่ผาเสืดอันลำลืดสามประการตานังคือตานบ่ขาดศีลังมีศีลสะอาดรักษาภาวนามันภาวนาติดต่อมีสมาธิก่อในใจปัญญาใส่ลำเลิศจักบังเกิดมีมาขอศรัทธาเราตันตั้งหลายมวลหมู่อันที่ฟังอยู่เป็นหนทางนำเอาไม่จีบป่วยใครก็อย่ามาปานเคาะภัยมารอุบาทอย่ามาปาดกายาแม้นผาธนาใครได้หรือมักไฟอันใดบนนี้ไก่จากธรรมขอส่งกรรมกูเชื่อดังไฟเอื้อใจหมายขอให้มีอายุหลายเตียงเต้าร้อยสาวขวบเข้าวัดสาอย่าได้ไกลกากาดก้อยยุจุใหญ่น้อยใจยิงเด็ดนิทิตังขียาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุยังผัดตัดห้าสิ้นก็บังคมจอมเรศดีพระธรรมเทศนาเรื่องผัดตัดห้าสิ้นก็จบลงไปบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเรื่องผัดตัดห้าสิ้นก็คือสิ้นห้าเขาก็ได้ปฏิบัติเขาก็ได้หับมาเป็นประจำบางเตื้อวันหนึ่งสองเตื้อสามเตื้อแต่เฮานำไปปฏิบัติหรือไม่บอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางคนก็ยังว่าเอ๊ไม่ว่าตัวเปิ้นเป็นว่าตัวเปิ้นไปตามไปแต่มาฮู้ความหมายคือก็มีนะบางคนว่าไปตามเปิ้นนั่นแหละแต่บ่ได้นำไปปฏิบัติก็เพราะบังหูความหมายศีล5ข้อที่1ปานาติปาตาเว้นการทรมานสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์แม้แต่ทรมานก็ถือว่าเป็นหนทางที่ จะทำให้เสียศีลข้อที่1อย่างเอาไก่ไปจนเนี่ยเอียบอกซะนะบางคนจนปอดยังเท่าพอแก่แล้วนะหัวขาวส่วนบุญอุ้มไก่ไปจนเนี่ยมันบับเปิงนะบับเปิงวันพระวันศีลไปวัดปนวันพระวันศีลเอาไก่มาจามเก่าเอาไก่มาจนกันเอากวางมาจนเอาจิ้งหรีดมาจนกันถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งการที่จะผิดศีลข้อที่1การทรมานการฆ่าสัตว์นี่ก็เป็นบาปเป็นกรรมไปตามจะกรรมนักกรรมน้อยนั้นอยู่ที่สัตว์นั้นมีบุญคุณหรือไม่สัตว์ฆ่าเล็กฆ่าน้อยก็ได้บาปน้อยไปสัตว์ฆ่าที่มีบุญคุณก็เป็นสัตว์เป็นบาปที่นักขึ้นมาฆ่าผู้มีพระคุณเช่นอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ไงอย่างที่ออกในธรรมมาลัยโพธิ์ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์กรรมนี่หนึ่งในกี่ภพกี่ชาติก็หมอต้องรอพระพุทธเจ้าตนที่5บัดนี้พระพุทธเจ้าตนที่4ยังโพดบ่ได้นะจะทําบุญทําอย่างก็จ้างเตในห่วงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ยังบ่สามารถที่จะปนได้เพิ่นบอกว่ากรรมอันหนักที่สุดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าผู้มีพระคุณฆ่าพระอรหันต์
ต้องรอพระพุทธเจ้าพระอริยเมตไตรองค์ต่อไปที่จะต้องตื่นมาโผล่ใดดอกขนาดนี้วะนี่โตดนักโตดเบาก็อยู่ที่การกระทำของเฮามีจิตมีจิตนาเป็นหลักนะบางครั้งบางทีเฮาประทำมือสัตว์ตายเฮาบ่มีจิตนาก็บ่เป็นหยังอย่างในกฎของพระเนนเพิ่นบอกว่ามีปัญหาของพระเนนว่าเฮาเดินไปตามทางไปเหยียบเอามดตายผิดศีลก่อนจะผิดลืมผิดศีลอยู่ที่จิตนาถ้าเฮามองโอ้บ่มีเจตนาบังเอิญไปเหยียบใส่มันตายเอาก็บ่มีโทษนี่ถือว่ามีเจตนาเป็นหลักศีลข้อที่2ห้ามบ่ลือลักเอาของไผของบ่ใจของเฮาแม้แต่เข็มเล่มเดียวเนี่ยบ่ใจของเฮาก็จะไปถือเอาถือว่าเฮาได้ถือศีลเฮาได้รักษาศีลข้อที่2บ่ไปลักไปจกบ่ไปขโมยของไผศีลข้อที่3บ่ประพฤติผิดลูกผิดเมียผิดผัวคนอื่นยินดีเฉพาะสามีภรรยาของตนเท่านั้นยินดีเฉพาะในสามีและภรรยาของตนบ่นอกใจผัวบ่นอกใจเมียอย่างนี้ถือว่ามีศีลข้อที่3ศีลข้อที่4บ่พูดปดเท็จบ่จุบ่หลอกบ่ลวงบ่ติสินนินทาว่าร้ายไผไผจะดีไผจะหายบ่ต้องไปสนอกสนใจดูแต่ตัวเก่าปากของเฮาเนี่ยที่อู้ถึงวันเนี่ยทําให้คนอื่นเสียอกเสียใจกระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นหรือไม่เมื่อคิดได้แล้วบ่ควรที่จะอู้บ่ควรที่จะไปสนอกสนใจถึงได้ยินคนอื่นมาโอ้ฮือฟังว่าอีนั่นนี่เป็นอย่างไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ได้ยินแล้วก็ดักไว้ทำเหมือนบ่ได้ยินทำเหมือนบ่ฮู้บ่หันถ้าคืนอู้ไปหันไปบอกไปตอบไปมันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับเอาดาบมาฟันคอตัวเก่าสิ่งใดที่บ่เป็นมงคลกับตัวกับตนบ่ต้องไปอู้บ่ต้องไปเจรจามันผิดศีลข้อที่4ข้อที่4เนี่ยบ่ฮือพูดเท็จบ่ฮือสนซอบ่ฮือซอเสียดบ่เอากำเหนือไปอู้กำใต้บ่อู้เอากำใต้ไปอู้ทางเหนือบ่ฮือสนซอซึ่งกันและกันบ่ฮือพูดปดหมดเท็จบ่อู้กำหยาบกำคายกำแจ้งกำด่ากำหยาบกำคายคือกำแจ้งกำด่าเป็นบ่อเกิดแห่งการผิดศีลข้อที่4เอาอยู่ตึงมือตึงวันนี้เพื่อความสมัครสมานสามัคคีกันก็เพราะเอามีคําอู้ที่เป็นมงคลแต่ถ้าเฮาเป็นคนอู้บัดนี้เป็นคนติจินนินทาชอบเล่าขวัญเจ้าบ้านเจ้าจองอู้มันแตกทําหืดแตกความสามัคคีแตกกันตึงบ้านตึงจองก็เพราะปากของเฮาพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายศีลข้อที่4นี้สําคัญถ้าเฮาอู้ดีกึดดีทำดีเป็นมงคลแก่เฮาศีลข้อที่5คือรักษาสุขภาพร่างกายบ่นำเอาสิ่งเสพติดต่างๆนานามาเข้าสู่ร่างกายสุรายาเมาเป็นของทำลายสุขภาพทำลายร่างกายแต่ถ้าเฮามีจิตนาแห่มอย่างหนึ่งบอกสัตว์เฮามีจิตนาเป็นยุคเป็นยานะเป็นยุคเป็นยาตั้งอกตั้งใจโอ้ข้าบ่สบายข้าอยากจะฮือสุขภาพแข็งแรงมีจิตนามันอยู่ที่จิตนาของพวกจะขอพระอุปถัมภ์เอามาผสมยาเป็นยารักษาสุขภาพร่างกายไอ้นี่ก็ถือว่ามีเจตนาแห่มอย่างหนึ่งเพื่อเอาบัดได้ฮึดบาอยากจะเสียสุขภาพบ่ฮึดได้สิ่งเหล่านั้นไปทำลายสุขภาพของเฮาอย่างที่เฮาหันตึงมือตึงวันบางพ่องก็ดื่มจนเกินไปบ่ว่ากลางวันบ่ว่ากลางคืนดึกดึ่งกลางคืนกินกันจนปอดคือจนปอดแจ้งอ่ะนั่งกันดื่มกันจนปอดแจ้งก็เกินไปนี่บ่นึกถึงสุขภาพร่างกาย
มีการมีงานที่เปิ้นเลี้ยงฟรีกินกินหันเพิ่นมาเลี้ยงฟรีกินจนได้แหมปิกบานก็มีพอกเสื้อตายญาติโยมทั้งนั้นนี่เพิ่นฮ้องว่าคนเกิดมากินเกิดมาหันแต่กินบัดนึกถึงสุขภาพร่างกายของตนเองก็นี่ก็ถือว่าผิดศีลข้อที่5ดังที่อาตมาได้เกินกล่าวมาพัตตัด5ศีลก็คือได้แก่ศีล5เป็นของซื่อตรงเมื่อผู้ใดได้ปฏิบัติถูกต้องย่อมได้รับความสุขความเจริญเจริญมีความสุขความเจริญถึงภพนี้และภพหน้าถ้าผู้ใดฝ่าฝืนก็ย่อมได้รับโทษของภัยของมันแต่ละข้อแต่ละข้อไปผู้ใดมีศีลก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจก่อนที่จะเข้าภาษาบางครั้งบางทีเมื่อติผ่านมาข้าพเจ้าได้ผิดศีลข้อนั้นข้อนี้โอ้ตั้งแต่นี้ไปภาษานี้3เดือนเนี่ยข้าได้ยกมือสาธุตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ข้าจะเริ่มทำบุญฮือตาด้วยการรักษาศีลศีลใหม่บุญเกิดการรักษาศีลได้บุญนักยิ่งกว่าการฮือตาภาวนาใหม่บุญได้นักกว่าการรักษาศีลขั้นตอนของการรักษาศีลฮืดตานยังน้อยยังน้อยกว่าการรักษาศีลรักษาศีล น้อยกว่าการเจริญภาวนาการวิปัสสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้บุญนักกว่าดังนั้นก็ขอพระออกสัตยาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสัจจะอธิษฐานข้าพเจ้าจะรักษาศีล5จะได้ไปวัดไปวาคือครบ13ศีลวันในวันสานี้มี13ศีลข้าจะเข้าจะไปถึงครบ13ไปประพฤติปฏิบัติโดยการไหว้พระโดยการใส่บาตรหยาดปกโดยการไปฟังน้ำฟังธรรมโอ้สูงกว่านั้นข้าพเจ้าจะไปนอนวัดนอนวาได้ถือปฏิบัตินางศีลศีล8ศีล8ก็เพิ่มมาแหมหน่อยหนึ่งคือเว้นจากการนอนร่วมกับสามีภรรยาวันคืนวันกับคืนอย่างนี้เป็นต้นเว้นจากการนอนจากที่มุงที่บางอันในเดียวกันในสามีภรรยาในเนี่ยปลีกเลี่ยงไปนอนวัดนี่ข้อที่3ข้อที่4ข้าพเจ้าจะทำรับประทานอาหารเหียสองครั้งกันเจ้าและตอนเตียงก่อนเตียงหลังเตียงไปก็ของดเว้นการบริโภคอาหารอันนี้เป็นศีล8เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีปัดดับปัดดาลูบไล้ของหอมเว้นจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ข้อที่8พอกสตาญาติโยมทั้งหลายบางคนโอ้ข้าพเจ้าจะไปนอนวัดปีนี้13ศีลข้าจะไปตั้งใจเสริมบุญญาปารมีฮือแก่กล้าขึ้นที่ผ่านมาโอ้ได้สำบุกสำบันในเรื่องบัดดีบางงามโอ้ต่อไปนี้ข้าก็มีอายุมาปุ่นนี่แล้วจะตั้งอกตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองพ่องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใหญ่โตหน้าตากล้าบานเขาก็มีฐานะที่อยู่ที่กินเขาก็ได้มีลูกมีหลานกันแล้วเขาก็สละจะไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสลิงคานคือสร้างบุญญาปารมีเพื่อนเขาว่าสร้างอริยทรัพย์เพื่อกับตัวเองก่อนที่จะเดินทางไปในภพหน้าจัดหน้าปอกสถาญาติโยมทั้งหลายอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรที่ได้มาแทนท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมในเจ้านี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ไปที่เหลือเวลานี้สัก 3-4 นาทีก็โผมาอูมาจากันแล้วเขาก็ไปปะกันในมรดกธรรมกรรมเมืองเรื่องนางเก้าห้านใน6โมงถึง7โมง6โมงถึง7โมง
ช่วงนี้ไผ่มีวีเวลาตัวจะแจ้งผลการรับฟังโทรมาที่081-289-8992นะบอกสัตยาญาติโยมทั้งหลาย081-289-8992เจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนครับไว้สาครับแล้วก็ครูโอ้เสียงนี้เป็นป้อน้อยบุญปันนี่ฟังครูแกวันนี้ได้ฟังแล้วครับครูอันกะคนใดมีโอ้สบายแล้วอันกะฟังชัดเจนคนเมืองไทยนี่มันต้องมีตำรวจก็ได้อ่ะต้องมีตำรวจต้องมีคุกมีคอกเนาะนี่แหละสบายดีพ่อน้อยก็สบายดีเนาะฮะมาอย่างสัมปทองโอ้โอ้ถ้ามีโอกาสวันหน้ามาแอลเนอร์เป็นอย่างมีโอกาสอยู่ครับผมครับผมบุญรักษาบุญรักษาครับผมเจริญปอนปอน้อยบุญปันเจริญปอนปอน้อยบุญปันจากเมืองฝางเจริญปอนไปสาท่านพระครูเจ้าโทรมาจากไหนโทรมาจากคุณท่าบกกลางเจ้าฟังชัดเจนก่อนที่บกกลางอ๋อฟังชัดเจนขนาดเริ่มฟังตั้งแต่ต้นมาแล้วเนาะแม่จ้าดีละวันนี้มาได้ส่งไปแล้วเนอะฟังละจ้าเดี๋ยวนี้มีชุกเนอทำถึงแล้วเนาะทำเนาะถึงมาเอาเนอโอ้ได้กะได้ขอบคุณเนอแม่เอาปอนเดี๋ยวฉันหน่อยเอาปอนที่ได้ส่งธรรมมาถวายก็ขอเป็นบุญเป็นกุศลได้ตานธรรมสัพพะตานังธรรมะทานังจินันติการฮือธรรมเป็นตานเป็นบุญเป็นกุศลได้ปกปักรักษาอย่างแม่อุ้ยจันสมคือได้พร้อมครอบครัวคือได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะแม่อุ้ยเนอแม่อุ้ยจันสมใจปัญญาเพิ่นได้ส่งธรรมมาถวาย1 เรื่องจะได้นำไปมาเทศนาในโอกาสต่อไปจะเจริญปอนเจริญปอนว่าเจ้าท่านพระครูแม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าแม่อุ้ยอินมาจากสะเมิงฟังชัดเจนแม่อุ้ยอินเนาะบันทึกเรดิโอนะชัดเจนเจ้าดีละบันทึกดีฟังตั้งแต่ต้นมาแล้วนะท่านพระครูดีละขอบคุณมากมากเจริญปอนวันนี้ได้มาแตนแถวนั้นเนาะวันนี้ได้มาแตนท่านพระครูเป็นติดศาสนกิจขอบคุณแม่อุ้ยอินเนอร์ว้าวเป็นกำลังใจท่านพระครูดีมีสุขเจริญปอนเจ้าหักกับภาษาเจ้าท่านพระครูโทรมาจากไหนแม่คำนวณอำเภอลำปางจังหวัดลำปางแม่คำนวณมาจากลำปางฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าแดนดินถิ่นล้านนานะเจ้าโอ้แดนดินถิ่นล้านนาดูโอ้น้ำบ่อหลวงพุ่นอะไปวังเหนือเมืองปานพุ่นอะโอ้น่าว่าเป็นบุญปีเดียวแต่เจ้าได้ยินโอ้เป็นบุญเป็นกุศลสถานีเจ้าของสถานีบุญรักษาเนอแม่คำนวณแม่คำนวณคุณรักษาแม่คำนวณจากเมืองปานเจริญปอนไว้สาครับเจ้าพระครูครับโอ้น้องเบลกะครับผมฟังชัดเจนเนาะเนาะที่ลำปางเนาะฟังบุญวาทชัดเจนดีนะครับฟังสถานีก็ว่าฟังไอ้เฟสฟังสถานีวิทยุครับอ้าววิทยุฟังตั้งแต่อาจารย์ชั้นตั้งแต่4-5ครับโอ้ขอบคุณเนิร์นน้องเบลเดี๋ยวจะแห่งชั่วโมงครับเดี๋ยวต่อแห่ง1ชั่วโมงมรดกธรรมกำมังบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนครับไว้สาครับท่านอ๋อบุญธรรมนี่ครับผมฟังชัดเจนเนาะที่เวียงป่าเป้าอ่ะชัดเจนครับวันนี้ทั้งวิทยุทั้งสถานีบ่ออกเฮ้ยโอ้ฟังโทรศัพท์เนาะครับโอ้ดีละฟังโทรศัพท์ได้ฟังกันมีเทคโนโลยีใจเป็นประโยชน์ขอบคุณเนอะพ่อบุญธรรมเนอะครับครับไว้สาครับลมเย็นเป็นสุข
ขอสายสุดท้ายหน่อยขอสายสุดท้ายเจริญพรไปสาครับพระครูโอ้พ่อหนานหน้าแดงงานหน่อยจากว่านานนะครับหน้าแดงนั่นเร็วกว่าได้โทรหานี่ครับฟังชัดเจนนอที่นั่นนอครับชัดเจนดีครับเน่เป็นตัวแทนของครับพระครูครับเป็นตัวแทนของพี่น้องเจ้าน่านครับฟังได้ครับในไม่แจ้งผลการรับฟังก็ดีละครับมันถึงหวนลบหวนใจเขาเข้าใจพ่อนะครับประสานท่านเป็นว่าเออบุญรักษาอยู่ดีมีสุขครับขอนำรายการนี้จากไปก่อนเน้อขออำนวยอวยพรให้ศรัทธาสาธุชนทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอจงมีอายุวรรณะสุขะพละเหมือนกันทุกผู้ทุกคนปะกันใน6โมงปลายครั้งหนึ่งเจริญพรพระครูสังวรศีลังคีรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมมรดกทำกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสือบสานตำนาล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังคีรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมศีลังคีรักญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองกินเนื้อนาบุญญาติทั้งเชียงใหม่ลำพูนมุนพื้นชื่นชมรายการทำกำเมืองเลื่องลือไกลนำสุขมาให้กายใจแจ่มใสชื่นบานทางขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกทำกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสืบสานตำนานล้านนา
อันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังคีรามั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งไม้นำพาญาโยขอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตโณจุองค์ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศีราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเป็นครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ซึ่งก็ตรงกับขึ้น10ค่ำเดือน10เหนือรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองติดเทศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปากตังเจริญแล้วก็ส่งไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตแล้วมีหลายๆสถานีที่มีจิตเป็นกุศลสละเวลาอันมีค่าของปุ่นนำเอารายการของพระคุณเจ้าทุกรายการไปออกอากาศให้กับออกสตาญาติโยมทั้งหลายเพื่อหือศรัทธาทั้งหลายได้รับฟังทางสถานีวิทยุที่ออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังอยู่ขณะนี้ก็ด้วยจิตเป็นกุศลของเจ้าของสถานีได้นำเอารายการนี้ไปออกอากาศขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้เปิดเครื่องรับฟังมีความสนอกสนใจในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการสร้างบุญญาบารมีให้กับตัวเก่าในน้อมนำเอาคำสั่งคำสอนไปประพฤติปฏิบัติอาตมาได้นำเอามรดกธรรมกำเมืองธรรมจาดกเรื่องนางเก้าหานมาเทศนาคือกระพอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังมาจนถึงตอนที่7ละตอนที่7ผ่านไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วมาถึงตอนที่8วันนี้มาถึงตอนที่8ตอนที่7ก็ที่บอกศรัทธาญาติโยมได้รับฟังไปคงจะหลงจะลืมไปก็ขอย้อนกล่าวเล่าโดยสังเขปคือลูกของเศรษฐีลูกของเศรษฐีถึง5คน5บ่าวมีความประสงค์อยากจะไปตอบปัญหาที่พญาเจ้าเมืองเปิ้นมีลูกสาวสวยสดงดงามมีพญาเจ้าเมืองมีหนุ่มๆจากหัวเมืองต่างๆอันเป็นพญาเจ้าเมืองมาสู่ขอเปิ้นพญาเจ้าเมืองก็บ่ฮึลูกสาวอยากจะต้องการคนที่มีสติปัญญาเท่านั้นคนที่มีศีลมีธรรมมีสติปัญญาที่จะมาสืบบ้านสืบเมืองเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้ลูกสาวก็เลยประกาศไปว่าใครที่ตอบปัญหาได้ถึงเก้าหันเก้าบังต้องผ่านประตูมาถึงเก้าตู้ประตูเนี่ยต้องตอบปัญหาหื้อได้ผู้ที่ตอบปัญหาได้หมายถึงคนมีสติปัญญา
คนเฉลียวฉลาดคนมีศีลมีธรรมเท่านั้นลูกเศรษฐีถึงห้าก็มีความสนอกสนใจถึงเขาจะเป็นลูกเจ้าบ้านธรรมดาก็ตามแต่ป้อเศรษฐีเปิ้นประกาศไว้บัดจำกัดว่าจะเป็นเจือจัดใดเผ่าใดก็ขอให้มีการตอบปัญหาให้ได้ก็แล้วกันลูกเศรษฐีถึงห้าอันมีโจติกุมารเป็นน้องล่าเป็นผู้มีสติปัญญาตอบปัญหาได้ทุกอย่างตอบปัญหาได้ทุกอย่างตอบปัญหาได้ผ่านไปถึงเก้าจันโจรได้ไปปะใส่นางประธานลีลาอันเป็นลูกสาวของพญาเจ้าเมืองด้วยบุญญาปารมีของเขาทั้งสองที่จัดก่อนได้เกิดมาร่วมกันหรอกเพราะเขามีบุญนี่แหละปอกสตาญาติโยมทั้งบุญนำปามาปุ๊บมาปะเขาในจัดก่อนสองโจติกุมารและนางประธานลีลาเกิดเป็นคนทุกคนยากเกิดเป็นคนทุกคนยากอยากจะถวายผ้าอยากจะถวายผ้าแก่พระคุณเจ้าก็เลยไปหับจ้างรับจ้างเป็นคนใจของเปิ้นคนมั่งคนมีเมื่อได้รับจ้างได้เงินได้ทองแล้วก็ซื้อผ้ามาถวายพระคุณเจ้าสัจจะอธิษฐานว่าเกิดมาจากนาเกิดมาจากนาขอให้ข้าได้เกิดเป็นลูกพญาพญาเนี่ยว่าเกิดมาอย่าได้เป็นคนเข็นใจตุกไล่ฮือมีผิวมีพันขอฮือเกิดเป็นลูกพญาเจ้าเมืองวะอีหลงได้สัจจะอธิษฐานไว้เมื่อเขาได้ฮือตานผ้าแก่พระคุณเจ้าด้วยบุญกุศลเหล่านั้นจึงปานำปาฮือโจติกุมารกับนางประธานลีลามาพบมาปะกันในพบนั้นจัดนั้นก็ด้วยอานิสงส์ดังกล่าวที่ได้ตานผ้าแก่พระคุณเจ้าดังนั้นพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในช่วงเข้าพรรษาก็มีการตานเตียนและผ้าจำนำพรรษาแก่พระคุณเจ้านอกจากออกพรรษาแล้วก็มีการถวายผ้าจำนำพรรษาศรัทธาท่านใดมีเจตนาพอที่จะซื้อผ้ามาถวายเป็นผ้าอาบน้ำฝนก็ดีผ้าจำนำพรรษาก็ดีด้วยอานิสงส์ก็ขอสัจจะอธิษฐานเอาสุดแล้วแต่ท่านจะอธิษฐานอย่างใดด้วยบุญกุศลดังกล่าวก็ขอฝากไว้ตัวเอาละพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายก็ฟังต่อไปในวันนี้เป็นตอนที่8ในนางเก้าหานจะเป็นอย่างใดก็ขอตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสรัจฉังลัพพิตวามัยยาสินาตะโนนังคารัสสะนะกัมมัฏฐายะติสันทะวุดุราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจจุผู้อันปากันมาฟังอามาฟังตามนิยายยังไปแล้วพระตนแก้วจิงติเตสนาวาโสรัจฉังลาภิตวาดังนี้เป็นตนภิกขเวดุราภิกขุสงตุนตะรงสินใสสะอาดเจือนักปราตะรงยานส่วนโจติกุมารเนาะเนากันได้เป็นเจ้าภาปาราในรัฐฐาเมืองใหญ่มีชื่อได้ว่ามายุระนครกาบสลีมังอ่อนนัดน้อยงามจินจ้อยประธานลีลาเจ้าขันนิ่งแหมบอกขาดยังป่อแม่แก้วสององ
อันอยู่ในโขงต่างห้องผาเตต้องโมระวัตินากรมีใจอาวรคำเจ้าจิงปานางน้องเน่าประธานลิลาไปตุนสาขับไว้ซึ่งเต้าไทยกิจมันนีไขวาตีบอกเราว่าข้าลูกเต้ากิตนากึดตึงหาพ่อแม่อันอยู่แดนไกลจักมาเอาสายใจน้องเกี้ยวงามผ่องแผ้วประธานลีลาตั้งศีลนาหนุ่มเฒ่าเตี้ยวไต่เต้าตวยไปสู่แดนไกลต่างดาวแหวงขีดเต้าโมระวัตินครเพื่อเอาสองผู้ทอนพ่อแม่อันอยู่เกศเด่นกายมาสู่เวียงใจเต็ดต้องขู่ขีดห้องเมืองเราหื้อหายเหงาสุขสาวขอพ่อไทยจุงวางปันเดเตอร์เมื่อนั้นอยากจะคิดจะมันนี่ตูนเป็นเจ้าได้ยินลูกเต่าเขยเมืองมีกำเครื่องมาก่าวรู้ข่าวตามมีเต้าก็ยินดีปุ๋งขาดอนุญาตวางไปกล่าวคำใหญ่จื่นจ้อยเกศเจ้าหน่อน้อยลายประการก็มีงานเล็ดนาส่วนอันว่ามหาสัจเจ้ากับนางหน่อเนาประธานลีลายกมือสาขับไว้ซึ่งเต้าไทยกิจมณีแล้วก็ลาหนีไปขึ้นสู่ยังที่อยู่หอใจฮือเสนาในริบหาวร้องเอื้นเป่าโยธาเอากันมาจุผู้พร้อมนาอยู่ดาไปกันถืองวันใจโจกใหญ่เจ้าหน่อไทยผู้บานกับนางนงคลานน้อยนาก็ขึ้นพาศาสตร์หอขวางยกมือวางใส่เก่าไว้ซึ่งเจ้ากิจมณีอันเป็นปอกับแม่ทีวีเต้าไข่ด้านเล่ากำลาก็มีงานเล่นนาเมื่อนั้นเต้าบุญเรืองกิจจะมันนี่ก็โอกาสปั่นปอนดีว่าฮือส่องสาลีลูกเต้าหายสุขเจ้าเครื่องกาฝูงเวรภัยร้อนไม่อย่ามาใกล้หนีหายอันตรายใหญ่น้อยจุงกัดก้อยไก่กราสูมดังผาตนาไฟแองอย่าได้ข้างเด่นใดกันว่าไปถึงแล้วกันว่าไปถึงแล้วขอลูกแก้วจึงรีบปิกขึ้นมาอย่าอยู่รัฐาเมืองปอช่วยสร้างก่อปาละมีปันดังสมสลีนอนเอาแงมผ่องแผ้วประธานลิลากันไปไกลจากห้องคงเขตต้องเมืองตนอย่าเมามัวพมาดอย่าได้ขาดยำแยงจงรักแปลงผัวเจ้าตุกคำเจ้าเอาใจคนตั้งในป่อแม่ตั้งเท่าเก่ลุงอาจงหูสาขาขับไว้อยู่ที่ไกลยำแยงอย่าเป็นคนใจแข็งกระด้างอย่าได้อ้างตัวดีเมื่ออยู่ปุรีหากเป็นลูกเป็นตาวเมื่อตกต่างดาวแดนไกลคือดังภัยไตขาดห้อยขอลูกน้อยจุงคันนิงคนใจยิงลูกกวางเปื้อนกาวแองจะถึงย้อนลำเปิงสอดหูตัวตั้งตั้งตัวอยู่ตั้งดีและนาลูกเฮยเมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้ากับนางหนอนเน่าประธานลีลาก็ย่อมือสาน้อมไหว
ซึ่งเต้าไทยกิจมณีกับเทวีแม่เจ้าสงนอนเอาบุญแน่ก็ลงจากผังกาปราสาทขึ้นจ้างอาจตัวงามสีนาหลามมวลหมู่ออกไปจากเบียงใจสีนาในหนุ่มเท่าต่างก็จะไปตุยเจ้าสูงเหลือหลายคนยิงใจใหญ่น้อยยืนกันเป็นถ้อยต้นตังพองอือคางร้องห่มร้องไห้กัวเจ้าหน่อไทยไปเมินนานพองเจ๋ยบานโห่ร้องหือสองพี่น้องไปดีโยธามีบ่อน้อยเตียวเป็นถ้อยหลวงลายจ้างปังปายร้องเส้นมาให้เห็นนันเนืองปังเมื่อเจ้าบุญเรืองหยดยาวจักไปสู่ดาวโมรวัตินครและนา ตะตาในกาลนั้นยังมีเต้าใหญ่ปาลามีติจาองค์อาจในวิเตหราชแขวงคงมีใจจงใครใดสร้อยดอกไม้โสภาคือประธานลีลาน้อยอ่อนแต่เมื่อก่อนเดิมมาแก้ปัญหาบ่ออกลวดใดปิ๊กปอกขึ้นมาใจมันยังบ่แล้วจักเอานางแก้วใส่ตาคันนิ่งหาจะใจกึดใจใครใดตึงวันกันว่ามันหูข่าวอันเปื้อนกล่าวกันมาว่าพญาธรรมิกราชาคือเจ้าโจติกุมารกับนางนงคานหน่อเน่างามบ่เศร้าประธานลีลายกเสนามวลมากออกไปจากเวียงใจเพื่อจักไปสู่ห้องคุ้งขีดต้องโมรวัตินครหุ่นต่างมีแม่นมานจักผ่านด้านเมืองตนไปต่างหุ่นวันออกขี่ข้างควาตี้ข้างขอกดงหน้าเต้าปาลาหัดอ้าวใจจื่นยาวเจยบานจริงหือเสนาหารผู้ใหญ่อันเต้าใส่ไว้ต่างตาเรียกลิปนมามวลหมู่หือมาสู่ลานหลวงก็มีหันและนาตามมาทางพระกาเสนตูสัทธาอังอาสัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแจ้งเตสนาวาภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันเป็นสายอริยญาติอันว่าพยาวิเตหราชอาธามได้ยินคำเปื้อนมากล่าวว่าหน่อเต้าธรรมิกราชาปะเสนามวลปาเสนามวลหมู่กับนางกินกู้ประธานลีลาเตียวตังมาแน่มันลัดผ่านดันดงพายเพื่อจักไปสู่ห้องผาเตตต้องโมรวัตินครหนต่างมีเป็นจ้องเตียงผ่านห้องเมืองตนไปต่างหนวันออกดีข้างขอกดงดำกันเต้าอาธรรมหูแล้วก็มีใจป่องแผ้วเจยบานจริงเรียกเสนาหารผู้ใหญ่มานั่งใกล้ไข่จาวาดูราเสนาอามาเถยผู้เกวนจุงลุกเล่นไปไว้ตีของใจเป่าร้องไปตัวห้องปาราเออโยธาจุปูไหลหลังลู่มาปันเครื่องไผมันอย่าขาดคือหมอกหน้าดาบพาลาเออเอาอาวุธมาจุปูอย่าได้อยู่สักคนหมู่ริปนมนหมู่ทื่อตังคือแต่งแห้งเร็วไปเขาเล่าไปลบภาพกับเต้าราชปาราเต
ังสีนาปันตาตังสีนามวลหมู่ใหญ่ยอมือใส่กลางหัวคดย้ายตัวรีบหาวตีของเปล่าเร็วปันเสียงของนั้นมีกองพับว่าพับตัวห้องเวียงใจก็มีงานเล่นนาจุ่มคนหันตัวดาวฟังเสียงเปล่าของใจเขามีใจเอ๊จึนสู้มาเป็นหมู่เป็นสายพ่องก็สปายสีหานาดกำดาบดาบมาพ่องเอายันมัดขาดว่าขามหานาดฟันแตงพ่องใส่เสื้อแดงแต่ไทยแบกหอกยะฮะแบกหอกใหญ่เป็นสายยุทาลายอ่านหมื่นหกเต้นตื่นกันมาเต็มอาณาขวงเต้านันสะเศร้าตั้งเมืองโยธาเรืองสี่หมู่พร้อมหน้าอยู่ดาปายเจ้าจอมไทยทิเตหราชก็ขึ้นจ้างตัวอาจมงคลนำลิปนมวลหมู่ออกไปจากเวียงใจสีนาคอไหลกันเป็นตาคือจ้างมาและคนหานมีตังลกลดเจียงคานเป็นเส้นมามาดิดเต้นเป็นสายจ้างปังปายร้องเซนกวานผู้เก่นยอคอกำขอลอขัดง้างโยธาอ้างฟันแตงจากำแข่งลบภาพคือหอกดาผาลาเต็มมักกาจะจืดฝนจุงปอมึดไปบนการถึงไพสนปากวางลิมตาตั้งนางมาเต้าปาลาวิเตหราชก็คืออามาตโยธาตั้งเสนามวลหมู่จังยังอยู่ริมตังก็มีฮันเลนนาตัดสมิงคันเนในขณะยามนั้นอันว่าเจ้าเจียงคานคือโจติกุมารตนองค์อาจกับนางน้อยนาฏประธานะลีลาตั้งศีลนามวลมากไผบอกวาดสัญญาว่ากลางดงหนาป่าไม้ภัยใหญ่จักมีเต้ายินดีโห่ร้องเสียงสนั่นก้องดงไผ่เตียวตั้งไปจะใจถืออึ้งที่เต้าใหญ่วิเตหะราชาเขาก็เอาเสนาจ้างมามากึดอยู่ท่ากลางตังก็มีอันเล่นนาเมื่อนั้นพญาวิเตหราชก็คืออามาตังตาไปไขจ่าบอกกล่าวเกณฑ์โนต้าธรรมิกราชาว่าบัดนี้นาพญาวิเตหราชตนองค์อาจโดยฤทธิ์อาจยามีมารอดหือเต้ายอดบุญขวางป่าเอานางหนอนเน่าไปถวายตันเจ้าเร็วปานแม่นบ่ปันนางนาดหัวตันจักขาดดงอาในกลางดงเสนาวงเวดไว้ตันจักหนีบ่ได้ตั้งได้เสนาเตรียมใจผู้หาวรับอาจยาเต้าเร็วไวขี่มาไปบ่จ้ายืนอยู่ท่ากองตากันเต้าธรรมิกะราชามาใกล้ก็เข้าไปไว้ตุนสาไขเอขี้ยาเหล่าเก้าอันเต้าเป็นเจ้าวิเตหะราชาหากสั่งมาบอกกล่าวฮือฮู้ข่าวตามมีก็มีอันเล่นนาตั้งสุดตวาธรรมิกราชาอันว่าพญาธรรมิกราชฟังโอกาสตุนสาแห่งเสนาผู้ใหญ่ของเต้าไทยวิเตหะราชาจริงไขจ่าตอบถอยว่านางนัดน้อยสายสรีวันนะดีผิลาดลักขณะอาจลือจาเต้าพญาจุโพได้ไปสู่ขอนางเต
้าบุญขวางตนปอหือกึดต่อปัญหาภัยพระยามันแก่นแก่ลูกแม่นตามรายย่อมสมหมายไฟอ้างใดแนบข้างนางงามฟุ้งใจรำแก่ดาวบ่ว่าดาวเด่นใดก็ปากันไปหลายเหล่บ่อาจแก้ปัญหาย้อนพยาบ่ออกลวดได้ปอกขึ้นได้เราผ่านผายไปรอดแก้ถูกขอดปัญหาเจ้าปาราตนปอก็ใจม่อยินดีจริงปันสลีหน่อไทยคือเราได้อย่างนางเราบ่วางปันขาดเกตาราชองค์ใดเราบ่ไปทับไว้ซึ่งเต้าไทยปาลาเราลัดดงนาป่าไม้มาจะใช้หลายวันเพื่อจักผันไปสู่ยังที่อยู่เมืองโมรวัตินครและนาส่วนวสีนาผู้เฒ่าฟังคำเจ้าไข่จาจริงรีบมาโอกาส เกต้าวิเตหราชตามมีก็มีหันและนาสุวิเตหราชอันว่าพญาวิเตหราชฟังโอกาสใครจะแห่งศีนาผู้เฒ่าใครเล่าเก้าตามมีใจดำขุดไม้ดังเอาอาดังเอาไตไฟลนเรียกลิปนมวนหมู่อย่าได้จ้าเร็วปันจุงเอากันเข้าไปใกล้วังเวทไว้จุกกำจุปลายเสนาลายหูล่องดังมีก้องนงรีฝูงหัดถีล่องเล่นมาให้เห็นนันเนืองโยธาเรืองเป็นตากำดับกาดาฟันพองตื้อผันหมอกนาดบอดได้ขาดคนใดเจ้าจอมไตวิเตหราชขึ้นจ้างอาจมงคลนำลิปนบอดจ้าไปก่อนหน้าเลวไวกันว่าไปจูจอดตีเจ้ายอดมุนีจริงไขว่าตีเก่าทอยว่าดุราเจ้าเด็กน้อยโจติกุมารมึงบ่อยำหานกูเต้ามาผาบดาวเด่นกูเป็นสัตตาลูตัวกากูจะฆ่ามึงตายมึงอย่าหมายจักว่าไปตั้งหน้าเด่นใดกลางดงภัยป่าไม้เสนาใหญ่หลวงลายกูวางยายจุห้องบ่มีจ้องตั้งเตียวแม่นมึงเหลียวปิกปอกเตียงถูกหอกคมบางกันมึงปั่นนางน้อยนาดกูจักปล่อยมึงไปจ้าและนาเมื่อนั้นเจ้าเจียงจันหน่อพุทธาฟังพระยาวิเตหราชจ๋าองค์อาจกำแข็งเจ้าจอมแปงหน่อน้อยจริงตอบถ้อยกำไปว่าดุราเจ้าหัวใจวิเตหราชเราบ่ประมาทองค์ขามกลางดงดำป่าไม้ต่างมีไว้เดิมมาบดใจอาณาเขตดาวบดใจดาวแดนไผ่ปีนฉันใดตันเต้ามาโขดห้าวตัวเรามันผิดปิ่นเต่าเก่าเง่าจาริตเก่าโบราณส่วนนางนงคานน้อยหน้าเราบ่ปั่นขาดคนใดแม่นตั้นมีใจใครได้อย่างนางหน่อไทยงามตาสังบ่พิจารณาฮือแม่นแก้ถูกแก่นปัญหาแต่เดิมมาเมื่อก่อนเตียงได้นางอ่อนนอนแฝงมาจากแข็งเมื่อล่าสังบ่อายหน้าตัวเคียงจะคุบจริงกะหยาบกินขนาบเอานางฟังดูมันจางล้ำกว่าตั้นหยาบจ้าเหลือใจ
จุงหนีไปอย่าใกล้เราจักไต่เตียวไปจ้าแลนาอันว่าพญาวิเทหราชฟังถอยวาดกำจาแห่งมหาสัจเจ้าโตสะเข้ากุมใจวาดธนูไปบอดจ้ายิงขึ้นฟ้าสับปานเกิดเป็นควันมืดกุมมาห่อหุ้มดงหนามืดตันจาตุตีบอดแจ้งที่หันโอนนอตัสปนตนอุ้งอาจละนึกสวดมนต์ไปหันแจ้งใสดังเก่าเต้าบาปเศร้าวิเทหราชาเป่ามนมาบอดจ้าเป็นเมฆฟ้าไปบนเกิดเป็นฝนหาใหญ่ตู๊กลงใจนำนาหนอพุทธาจึงเจ้าก็สวดมนต์เป่าอาคมเกิดเป็นลมปัดวาดคือฝนขาดตันตาเต้าพญาวิเทหราชก็ซ้ำสวดมนต์ใจเกิดเป็นไฟลุกไหม้แวดล้อมไว้จุกำจุปลายศีลนาลายเล่าร้อนหกเล่นร้อนหากการเสียงเนืองนันสะสู่ร้อนวาวูเหลือหลายเจ้าบุญภายนอลาเป่ามนกาเสงสาปีน้ำมาบดจ้าทางจากฟ้าเรียววายลงใส่ไฟจุกำมือหมดซ้ำหายตาเจ้าปราวิเทหราชโหดขนาดสุดใจเต้นขึ้นไปวาวาดอยู่สู่อากาศไปบนบอกลิปนมวลหมู่ว่าสู่อย่าจ้าเร็วปันจุงเอากันงำเข้าข้าจะเข้าจะข้าอย่างเจ้าโจติกุมารกับนางนงคานน้อยนาตังอามาตโยธาฮือมรณากัดดังฮืออย่าเหลือข้างสักคนเด็ดเตอที่นั่นเสนาหลายหูร้องสนั่นกองดงนาคือถือผาลากับดาบเป็นบาปหาบสะโซนพองก็เอาไฟลนหูเผาจิหมอกเข้าตังๆเสียงนั้นดังตัวห้องพับเกตต้องดงรีธนูดีกว่าตั้งสลัดวิวาตูกลงมาสัตว์สู้ถูกใส่หมู่โยธาแห่งมหาสัตว์เจ้าตั้งหนุ่มเท่าเหลือหลายคว่ำหน้าตายของก่อส่วนเจ้าหนอปอติยานก็คือเสนาหารมวลหมู่ไหลเข้าสู่สัตว์ไหลเข้าสู่สัตตารูสองฝ่ายจูรับภาพถือออกดาบฟันแตงต่างคนแข่งใจจ้าบอกหูว่าภัยเป็นภัยพองพัดไปมันกลางหมู่พองกำออกอยู่ใส่กันเสียงของนั้นบอกขาดเสียงหมอกนัดเป็นสายตนปานพาเต้นปานปายพุทธขาดล้มลงฟาดลงปัทเวหมูหัตถีจ้างใหญ่เส้นเข้าใส่จนการงวงเกาะพันงางอกควาควายปุงคลอกละสนนอตัสปนติไวนึกขวาดได้มนดีอันละสี่ผู้เฒ่าสอนบอกเล่าเดิมมาก็จริงเป่ากระถาวิเศษเพื่อดับเหตุอันตรายบ่สมหมายสักสิ่งภัยยิ่งทมนาย้อนพญาวิเทหราชขึ้นสู่อากาศไปบนข่มหัวตนเต้าไทยมนอันใหญ่ลวดเสียยำเจ้าขุนธรรมโต๊ะขปาพอภัยฟ้าและเสนาหันบางตามบอกขาดเจ้าบอกอาจอดใจจริงเอาธนูใจวิเศษใดจากเขตของปฤษีสวดมนต์ดีเข้าใส่วาดธนูยาวใส่วาดธนูยิงไปเสียงดังไกลมีกองสนั่นห้องดงดานท
ธนุคารองค์อาจสายพุทธาตังผิงเจ้าบุญปิงสุขสาวจริงเอาไม้เต้าวาดพระภายลิปนหลายมนหมู่บ่เหลืออยู่สักคนก็ไม่หันเล่นนานิทิตังขีญาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุนางเก่าห้านผูกทวนแปดก็บังคมสมเรศดีพระธรรมเทศนาเรื่องนางเก่าห้านผูกทวนแปดก็จบลงเพียงแค่นี้ปอกสตาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้เทศนาไปก็พอจะสรุปใจความได้โดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่เจ้าโจติกุมารอันเป็นนอโพธิสัตว์เจ้าได้ตอบปัญหาผ่านถึงเก้าห้านก็ด้วยบุญญาปารมีที่ได้สั่งสมไว้พบก่อนจัดก่อนได้มาพบมาปะอย่างนางประธานลีลาอันเป็นลูกของพญาเจ้าเมืองแต่เจ้าโจติกุมารเป็นลูกของเศรษฐีผู้มั่งผู้มีลูกชายถึง5คนโจติกุมารนี่เป็นลูกคนสุดท้องน้องล่ามีสติปัญญาได้สั่งสมไว้พบก่อนจัดก่อนดังที่กล่าวได้ทำบุญร่วมกับนางประธานลีดาด้วยการหื้อตาลผ้าอันงดงามแก่พระคุณเจ้าเมื่อได้มาพบมาปะพญากิจมณีผู้เป็นป่อของนางประธานลีลาก็ป่ออกป่อใจอภิเษกสมรสยังเจ้ากิจมณียังเจ้าปัตโจติกุมารเป็นกู้ครองของนางประธานลีลาเพื่อจะได้ปกครองบ้านเมืองโมรวตินครเพื่อจะได้สืบลูกสืบหลานสืบบ้านสืบเมืองต่อไปเมื่อพญากิจมณีได้ลูกเขยสมอกสมใจก็ดีอกดีใจที่ได้ลูกเขยเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่ครองกับนางประธานลีลาต่อไปเมื่อได้อภิเษกสมรสยกเป็นกู้ครองเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองเจ้าโจติกุมารก็นึกถึงพ่อนึกถึงแม่ที่อยู่เมืองโมหวัตินครนั่นแหละได้จากบ้านจากเมืองมาก็เป็นเวลาอันเมินอยากจะปิกบ้านปิกจองไปหาพ่อหาแม่ก็ไปล่ำลายังพญากิจมณีผู้เป็นป่อของนางประธานลีลาว่าบัดนี้ข้ากึดถึงป่อถึงแม่ก็เท่าแก่ก็อยากจะล่ำลาปิกยังบ้านยังเมืองเพื่อไปเยี่ยมไปใจป่อแม่พญากิจมณีก็เข้าใจจึงอนุญาตฮื้อแก่โจติกุมารกับนางประธานลีลาปิกไปยังบ้านยังเมืองปิกไปยังเมืองเพื่อไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เต็มขบวนจ้างขบวนม้าไปตัวเพื่อไปส่งพร้อมการเดินทางเมื่อได้เวลานางประธานลีลาและนาเจ้าโจติกุมารพร้อมด้วยเสนาอาหมัดเสนาจ้างเสนาม้าก็ไปเดินทางไปในขณะที่เดินทางไปนั้นก็มีพญาแห่งเมืองวิเทหราชอันมีพญาวิเทหราชาเป็นพญาเจ้าเมืองเมื่อก่อนเคยไปตอบปัญหาเหมือนกันอยากจะได้นางประธานลีลามาเป็นกู้ของแต่พญาประธานพญาวิเทหราชเนี่ยเป็นคนพญาปึกตอบปัญหาบ่ได้
ก็เลยปิกบานปิกจองหมดความหวังที่จะได้นางประธานนี่ล่ะแต่บัดนี้พระเจ้าวิเทหราชแห่งเมืองวิเทหราชเนี่ยได้ยินข่าวว่านางประธานลีลากับเจ้าโจติกุมารจะเดินทางผ่านเมืองเฮาเพื่อจะไปยังเมืองของพญาไปผองของพาของโจติกุมารโจติกุมารจะปิกบ้านปิกเมืองจะผ่านเมืองวิเทหราชาพญาวิเทหราชาเนี่ยมีใจเป็นอกุศลอยากจะได้นางประธานลีลามาเป็นคู่ครองก็เลยตั้งขบวนเอาขบวนไปเกิดหนทางเพื่อจะไปชิงเอานางประธานลีลาเมื่อไปถึงกลางป่ากลางดงเจ้าโจติกุมารก็นึกว่ามันบ่มีเหตุภัยอย่างกะโอ้โหเสนาอามาตย์อะอย่างมาเกิดหนทางเนี่ยเสนาคนหนึ่งนำลายสารไปบอกเกศเจ้าโจติกุมารว่าบัดนี้มาถึงเมืองของเจ้าวิเทหราชาเจ้าวิเทหราชามีความปรารถนาอยากจะได้นางประธานลีลาของเจ้าโจติกุมารเนี่ยส่งนางประธานลีลาไปฮื้อเกศวิเทหราชาเมื่อตั้นบ่ยอมตั้นจะถูกตัดคอถูกตัดคอโจติกุมารเมื่อได้ยินข่าวอย่างนั้นโอ้โจติกุมารบอกว่าข้าบ่ยอมฮื้อไปบอกพญาสุเขาเตว่าว่าข้าบ่ยอมมัดรีบไปบอกวิเทหราชา ในที่สุดในวิเทหะวิเทหราชาได้ยินดังอันพุทโธขดเป็นฟืนเป็นไฟเรียกเสนาอามาตย์ไปถือเตรียมพร้อมตั้งขบวนเพื่อจะไปสู้รบกับเจ้าโจติกุมารเพื่อไปแย่งชิงเอานางประธานลีลาเมื่อไปถึงวิเทหราชาจีนะจีน่าโจติกุมารไอเด็กน้อยมึงอย่าอวดดีปันนางลีลาเอานางลีลาเอานางประธานลีลามาฮื้อข้าเสียด้วยดีถ้าหมออันเจ้าจะตายเหี้ยอยู่ในกลางป่านี่แหละเจ้าโจติกุมารโอ้เจ้าวิเทหราชาเจ้าจงทำใจเย็นก่อนเจ้าจะมาใช้อำนาจป่าเถื่อนอย่างนี้บ่ได้มันผิดจารีตประเพณีโบราณอย่ามาข่มขู่คุบจริงเอาง่ายๆอย่างนี้บ่ได้อย่างใดมันหยาบจ้าเกินไปขอโทษเราได้นางประธานลีลามาก็ด้วยสติปัญญาพระเจ้าวิทวิเท่าที่กิจมณีผู้เป็นป่อของนางก็ได้มอบเมื่อเกข้ายังถูกต้องตามจารีตประเพณีวิเทหราชบ่ฟังยังสักยังใจอำนาจบาดใหญ่สั่งฮือเสนาอามาตย์ไปแย่งชิงเอาเกิดการสู้รบกันล่ะสู้รบต่างฝ่ายต่างก็มีมนต์คาถาต่างก็มีเสนาอามาตย์จนในที่สุดล้มตายกันเป็นเบื่อล้มตายกันเป็นเบื่อสู้รบกันไปสู้รบกันมาจนพอมืดพอค่ำบ่ยอมพอยอมกันยอมแพ้กันนางพร้อมตายกันเป็นเบื่อเสนาอามาตย์คนสุดท้ายโจติกุมารโจติกุมารหรือนอโพธิสัตว์เจ้าก็ชนะโจติกุมารชนะเจ้าวิจิหาวิวิจิหาราชาวิเทหราชาเข้ามากราบมาไหว้เจ้าต่อไปถือว่าได้ยอมการธรรมะย่อมชนะอธรรม
วิเตหราชาเข้ามากราบมาไหว้ยอมเป็นเสนาอามาตย์ยอมรับใจของพญาโจติกุมารหรือนอโพธิสัตว์เจ้า เรื่องราวพระธรรมเทศนานางเก้าหานตอนที่8ก็ยุติจบลงเพียงแค่นี้พอกสตาญาติโยมทั้งหลายเรื่องราวจะเป็นอย่างใดนั้นก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังในตอนต่อไปเวลาที่เหลือ นี้ไปที่รับฟังอยู่ที่ไหนก็ดีชัดเจนหรือไม่แจ้งผลการรับฟังมาอูมาจากัน0812898992 0812898992ออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนานางเก้าหานก็ขอบก็เป็นคติเตือนใจคนที่มีความโลภครอบงำแล้วเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นกับจิตใจผู้ใดย่อมบอกฟังไผอยากจะได้ฝ่ายเดียวย่อมทำผิดศีลผิดธรรมแก่ตนเองก็ด้วยความโลภเกิดขึ้นในจิตในใจดังนั้นจงขจัดความโลภโดยการเสียสละอุปทานเจริญปอนไปจ้าพระครูเจ้าแม่ฟังเห็นเลยไม่เหลือนกะเจ้าไม่เหลือนแสนต่อเนาะเจ้าวังเหนือลำปางเจ้าลำปางฟังชัดเจนได้เนาะที่วังเหนือเนาะเจ้าจะเห็นเด็กเจ้าและฟังเจ้าจิตเจ้าโอ้ขอบคุณเนอเจ้าแม่ให้กำลังใจเนอโอ้ขอบคุณขอบคุณบุญรักษาแม่เฮือนเสนต่อเจริญปอนจ้าพี่ตาเจ้าพระครูโอ้แม่หลวงใส่ฝนนอจ้าฟังชัดเจนนอชัดเจนเจ้าแต่วิทยุที่เก้าสิบของค่อยต่างๆนี่ไม่ได้ยินจ้ะอ๋อเสียมละกันดังเสียงฟังทั้งเฟซเจ้ามากะฟังทั้งเฟซทั้งหลายโอ้ขอบคุณเนอเจ้าแม่หลวงสายฝนจันทร์กุณณะบ้านหนองผาขาวเจริญปอนไหว้เสียเจ้าท่านพระครูโอ้แม่อุ้ยมาแหมแล้วแม่อุ้ยนี่สนอกสนใจตั้งใจฟังเนาะเจ้าแม่อุ้ยฟังชัดเจนนี่เนาะที่ลีเนาะลีชัดเจนดีเจ้าที่ลีบ้านบวกเนาะบ้านบวกบ้านบวกลีสัดเจนขอบคุณแม่อุ้ยเนอเจ้าแม่อุ้ยหลงบ้านบวกลีบุญรักษาเจริญปอนปล่อยจ่าเจ้าปิดเสียงตัวเนอตัดเสียงตัวก็ขอบคุณที่ฟังมาทางอาทิตย์ตักมาทางเฟซทั้งไลน์แม่จิรพันธ์โมโป้หมูอ้วนมาจากชัยปราการสลินแม่สลินทิพย์บุญเลิศที่ฟังมาจากทางเฟซทั้งไลน์ประนอมกันทวงบ้านไซมูลนี่แหละแม่จันสมใจปัญญาแม่สายฝนจันกุณะเกตถวามาจากลำพูนประสางแม่เดินเพนทิมวางเกตถวามาจากปะตึงกับไวสารับฟังหยุดเจ้าขอขอบคุณแม่สลินทิพย์บุญเลิศฟังมาจากกรุงเทพมหานครเจริญปอนครับท่านลุงโทรมาจากไหนจากบ้านโฮงครับโอ้บ้านโฮงครับบ้านโฮงนี่บ้านอย่างไหนบ้านแพะปงครับแพะปงครับฟังชัดเจนดีเนาะที่แพะปงครับชัดเจนดีครับฟังจากลีเนาะจากบ้านโฮงได้ยินลีครับสถานีห้าดวงอ่ะฟังชัดเจนก่อน
ครับชัดเจนครับวันนี้จะลงอยู่วัดไหนนะวัดไซมูลสันปะตองเว้ยอ๋อสันปะตองก็ได้ยินละเตี้ยแล้วก็เป็นเมืองบางกันมาฟังประเด็นนี้วันนั้นชัดเจนดีวันนั้นก็ไปทุ่งม่านดองทุ่งม่านไก่ก่อนอ๋อบอกพ่อไก่ครับวันนั้นไปฉลองที่ฉลองพัดยศนะเออฉลองพัดยศอ๋อครับครับวัดทุ่งม่านอันนี้ไปตอนมันเริ่มเปิ้ลไปทำบุญอันนั้นแหละไอ้สันปะตองก็ได้ยินไอ้ทำบุญอันอันนี้ก็พ่อน้องทักษิณาวัดทักษิณาลูกประธานครับทักษิณาครับขอบคุณเนอร์แล้วมาขอถามนิดหน่อยได้ไหมครับถามยังปัญหาสักหน่อยได้ไหมครับลองถามมาเพื่อนว่าใจก่อนไปรุ่นใจรุ่นไปก่อนนี่หมายของกันยังไงครับมันแน่ๆครับใจรุ่นไปก่อนอันนี้มันก็มีความเข้าใจไปคนละอย่างเนาะเข้าใจไปคนละอย่างมันมีความคิดความหันไปคนละอย่างแต่มามีแล้วปัจจุบันนี่มามีอันนั้นเป็นกรรมอู้กรรมเล่ามาตั้งแต่ของเก่าของเริ่มบางครั้งบางทีมันก็ทำมือสับสนแต่ปัจจุบันนี่มามีแล้วมามีแล้วมันเป็นกรรมเก่ากรรมเดิมกรรมอันนี้มันบ่มีเหตุมันบ่คือมีเหตุมีผลมันควบกันเขาก็ว่าเอ้ามันหลายก่อนนี้ไปรุ่นไปก่อนนะนี่นะครับความหมายมันยังเล่นมันบ่พร้อมอ่ะมันบ่พร้อมครับมันปัจจุบันนี้มาเอาความพร้อมว่าเอาความพร้อมว่าไปจะไปก่อนไปหลังบ่เป็นหยังอยู่ที่ความพร้อมครับเนาะตามนี้เนาะครับเพิ่นจะมีผลอย่างใดในสมัยครั้งโบราณนั้นเฮาก็บ่ว่ากันละครับแต่ปัจจุบันนี้เฮาเอาความพร้อมของเฮาว่าครับใครพร้อมที่จะไปวันใดใครพอจะเอาไว้กี่วันกี่คืนจะจะเสียชีวิตก่อนหรือหลังเฮาก็บ่ว่ากันละเนาะครับไปตามนี้ดีกว่าเนาะครับท่านผู้ชมครับทำดีได้ดีเนอครับขอบคุณเจริญพรครับท่านผู้ชมครับเจริญพรภาษาเจ้าทั้งโอ้เจ้านี้ได้บุญสองต่อนะโอ้แม่อุ้ยอินแน่เลยพ่อนแล้วแม่อุ้ยอินสบายใจเจ้าโอ้ฟังเต็มอกเต็มใจต้าเจ้าเข้าภาษานี่จะไปวัดตาเติมว่าเจ้าเติมว่าตอนเติมว่าแรงได้ทั้งโอ้ดีละไปนอนวัดเนาะมานอนเจ้าว่ามีพ่อนอนด้วยโอ้แม่อุ้ยอินอยู่คนเดียวต้าเจ้าละบ้านละจองแห่มะเจ้าก่อนถ้ามีคนไปโดยไปสักสองสามคนก็มีเขาไปนอนกันนะทั้งคู่ไม่อุ้ยสอบไปเมื่อเจ้าเขาชวนชาวบ้านโดยตู้เจ้าเขาเมื่อตอนก็ไปฟังคำเมื่อแรงก็ไปชวนชาวบ้านเย็นเอกะอ๋อดีละเจ้าปฏิบัติอยู่บ้านก็ดีละเจ้าจะ84แล้วนะทั้งคู่โอ้สุขภาพแข็งแรงอยู่บุญรักษาเนอร์เมอุ้ยอินเนอร์เจ้าทั้งคู่กับมังกรเนอร์มีอายุอันยาวขอสาวพุ่นนอทั้งพุ่นนอเจริญพรบุญรักษาอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรก็ขอนำรายการนี้จากไปก่อนเนอร์คอยติดตามรับฟังกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรคือกระพออกสตาญาติโยมทุกท่านตลอดถึงสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่ง ก็เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลเหล่านี้ก็ขอกับย้อนมาปกปักรักษาเราท่านทั้งหลายคือได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุมั่นยืนยาวมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพแข็งแรงมีความคิดมีความปรารถนาสิ่งใดๆก็ขอสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาเหมือนกันจุกุจุคนอายุวันโนสุขังวันศีลังศีรักนั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดม